โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรปปากทองเฉยเฮ้ยแรปปากทองยัดแค่พี่สุ่มแรปปากทองครั้งแรกเฮ้ยเอาตัดเฮ้ยเว้อเฮ้ยถาวรโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชาแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามที่น้องเรียกร้องมาเลยนะครับให้พี่สอนนะครับผมสอนรับสอนหาในส่วนปักธงเช่าหน่อยนะครับอยากไปแอคในโซนฟรีสไตล์นะครับวันนี้พี่เลยมาจัดให้เลยแล้วกันนะครับใครที่ตามมาจาก TikTok ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวัยรุ่น TikTok พี่ก็ลงคลิปให้ดูแล้วนะครับสำหรับรีวิวกล่องนะครับผมกล่องในส่วนปักธงถาวรปักธง3วันปักธง24ชั่วโมงนะครับใครอยากได้อยากรุ้นมาตามพี่มาดูกันเลยว่ามันกิจกรรมเป็นยังไงมันอยู่เซิร์ฟไหนนั่นเองไปเราขึ้นเครื่องบินกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่พาวาร์ปไปเซิร์ฟเวียดนามนี่เดี๋ยวแอคก่อนละกันนี่โคตรจะตึงโคตรจะตึงพี่โคตรดวงดีเลยพี่จะบอกนะครับพี่สุ่มทีเดียวนะครับผมได้ปักธงถาวรนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือพี่จะรีวิวในส่วนถ้าปักธงแบบเช่านะครับแบบโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนี้อยากจะอยู่ในส่วนร้านค้าเลยนะใครที่อยากมาดูเนี่ยสามารถมาดูในร้านค้าแล้วก็เข้ามาที่กล่องตัวนี้ได้เลยนะครับในส่วนเซิร์ฟเวียดนามนะครับนี่นะครับกล่องนึงเนี่ยราคา19เพชรเท่านั้นเองโคตรถูกเลยนะบอกเลยว่าโคตรถูกแล้วถ้าเราซื้อเยอะๆเนี่ยถ้าเรามีบัตรส่วนลดด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะลดได้เยอะนั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีปักธงถาวรนี่อย่างจะเท่แล้วก็จะมีท่าทางของอโลกนะครับผมท่าทางของตัวละครเคนะครับกัปตันโบย่านะครับท่าทางนั่นบาลังนะครับนี่เป็นไงแล้วก็จะมีท่าทางปักธง24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะมีท่าทางอันนี้นะครับท่าทางดีเจอโลกนั่นเองนะครับ24ชั่วโมงท่าทางเค24ชั่วโมงนั่นมาลัง24ชั่วโมงแล้วก็ปักธง3วันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าทางอโลก3วันถ้าทางเค3วันแล้วก็นั่งบัลลังก์3วันนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญพวกนาฬิกาพวกกองไฟนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนปักธงเช่าเนี่ยนี่เลยนะครับถูกใจแบบพี่จะบอกว่าไงวะถูกใจสายแบบแอคในโซนแน่นอนนะครับผมนี่ก็จะมี24ชั่วโมงมี3วันนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อกล้องง่ายๆเลยเรากดซื้อตรงนี้แล้วก็ใช้เพชรซื้อแต่ตอนนี้พี่ซื้อไปละนะครับซื้อไปไว้5กล่องนะแต่พี่เปิดได้กล่องแรกแล้วพี่จะพาไปดูกล่องมันเป็นยังไงหน้าตากล่องนะครับก็จะเป็นกล่องฟรีไฟร์ธรรมดานี่แหละนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับอยู่ตรงกล่องตรงนี้อ่ะมันจะเป็นกล่องแดงแบบนี้เลยแล้วส่วนข้างในก็จะมีปักธงแบบนี้นะเราสามารถเปิดได้เลยนะเห็นไหมพี่ก็เหลือไว้4กล่องนะครับเดี๋ยวไว้เอาไว้ลงคลิปสั้นดีกว่าไปลุ้นในคลิปสั้นแล้วกันน้องใครที่อยากตามมาดูนะครับในส่วนกล่องปักธงตัวนี้ตอนนี้พี่มีถาวรแล้วไงไม่ค่อยอยากได้แล้วไงมาทีนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูตอนพี่สุ่มนะครับว่ามันออกจริงหรือเปล่าพี่ก็อัดวิดีโอไว้นะครับนี่เป็นคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าครั้งแรกจะได้เลยหรือเปล่ามาดูตอนพี่ลุ้นนะครับมาเปิดเลยละกันปึ๊บไปกล่องแรกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปักเอ้า กดผิดพี่กดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงได้ด้วยโอเคโอเคป้อนตอนเปิดอยู่ไหนนี่มาดูกันนี่โอ้ยมีท่าปักธงถาวรมี24ชั่วโมงนะครับผมเอ้ยเอาจัดแล้วก็มี3วันนะครับเฮ้ยมาเปิดเลยละกันไปกล่องแรกโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปักธงเฉยเฮ้ยได้ปักธงยัดแค่พี่สุ่มได้ปักธงครั้งแรกเฮ้ยเอาจัดเฮ้ยว้าเฮ้ยถาวรเฮ้ยกล่องเดียวพี่ได้ถาวรแค่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอาการของพี่นะครับก็ดีใจมากนะครับสำหรับปักธงนะครับเฮ้ย19เพชรเองนะแบบสุ่มทีเดียวแม่งออกเลยอ่ะคือแบบคือสุดมากนะครับผมก่อนหน้านี้พี่สุ่มประมาณ2รอบนะครับไม่ได้สักทีนะถาวรนะพี่สุ่มลงในคลิปสั้นนะครับไม่ได้สักทีแต่รอบนี้โอ้โหพลาดไม่ได้เลยครับ19เพชรโอ้โห GM เซิร์ฟนั้นเข้าสงสัยเข้าใจดีกับพี่อ่ะนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับปักธงปักนี้นี่
้นะครับส่วนเซิร์ฟนี้เนี่ยเขามีดาบคาตานะแจกฟรีด้วยนะครับในส่วนกิจกรรมเพชรม่วงนะครับนี่นะครับเป็นดาบคาตานะตัวนี้นะครับอยู่ในส่วนเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถมาจัดได้นะครับผมใครที่เพชรม่วงครบแล้วเนี่ยนะครับสามารถจัดได้เลยสำหรับคาตานะตัวนี้ไม่รู้ว่าบวกเพชรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพี่มีแล้วนะครับแล้วจะบวกเพชร9เพชรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ต้องมาจัดกันดูนะครับแล้วก็อีกเซิร์ฟนึงสำหรับดาบคาตานะเนี่ยจะอยู่เซิร์ฟปาจิสถานปะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ499เพชรม่วงนะครับประมาณนี้ส่วนภารกิจก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทุกเซิร์ฟเลยนะครับสามารถเอาลิงก์ให้เพื่อนนะครับหรือว่าใส่ลิงก์ของเพื่อนก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทำดาเมจนะครับผมนี่เล่นครบ120นาทีล็อกอินนะครับเล่นครบ10เกมอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะครับส่วนเซิร์ฟเวียดนามอีกอย่างนึงที่พี่อยากแนะนำนะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับเพื่อจะลุ้นชุดฟรีๆสกินปืนฟรีนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของฝึกจิตตันนะครับหรือเศษฝึกจิตตันก็มีนะครับบอกเลยว่าในตู้นี้บอกเลยว่าของเยอะจัดๆนะครับพี่รีวิวไว้ในส่วน YouTube แล้วสามารถไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับนี่มีชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีเศษฝึกจิตตันนะครับมีอะไรอ่ะมีฝึกจิตตันนะครับมีสกินปืนถาวรนะพิมพ์เพชรม่วงด้วยโอ้ก็ง่ายๆถ้าใครที่ยังไม่เคยสุ่มเนี่ยกดที่ตรงนี้สีฟ้าตัวนี้เข้ามาแล้วก็กดอันนี้อีกทีนึงแล้วก็กดมันจะมีให้กดรับตรงนี้อ่ะกดรับไปนะครับแล้วก็สามารถเอามาสุ่มได้เลยมันก็จะหมุนแบบรอบๆตัวนี้เพื่อจะลุ้นนั่นเองนะครับใครเร็วดีก็คือจะได้ชุดไปเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในส่วนเซิร์ฟเวียดนามนะครับเขามีหลายอย่างเลยนะพี่ชอบอะไรรู้ไหมพี่ชอบร้านค้าเขานะเพราะว่าเขามีแบบทั้งคุดก็จิเห็นไหมดูดิมีทุกชุดเลยนะครับให้ลุ้นดูดิแล้วก็ถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยเราสามารถเอาโทเค็นมาแลกชุดได้นะครับนี่เห็นปะดีจัดบอกเลยว่าดีจัดๆนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าเสือนะครับรองเท้าพี่เสือนะครับดูดิมาใหม่ล่าสุดเลยโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดอะไรอื่นๆด้วยนะครับนี่เห็นปะมีกางเกงปีกนกนะครับโอ้มีหนวดขาวด้วยดูดิหนวดขาวถาวรน่ะแต่ว่าเราต้องใช้เพชรซื้อเป็นกล่องมาลุ้นเอานั่นเองนะครับเหมือนปักธงเลยนะครับอารมณ์เหมือนปักธงเลยนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนตัวนี้นะครับแล้วเมื่อกี้พี่เห็นแวบๆนะแวบๆหมัดเฮ้ยโคตรจะเท่หมัดครบรอบ5ปีดูดิเท่จัดเนี่ยดูอยู่ในส่วนตู้กาชาปะอยู่ในส่วนตู้กาชาจริงด้วยนับสักของรางวัลก็นี่มีประมาณนี้ก็เหมือนกิจกรรมตู้กาชาทั่วไปแหละนะครับเก็บโทเค็นเพื่อจะมาแลกในส่วนหมัดนั่นเองนะครับโอ้ยเทจัดๆนะครับบอกเลยว่าเทจัดๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมปักธงเช่านะครับอยู่ในส่วนเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมใครที่อยากได้ก็มาจัดกันครับผมบอกเลยว่าออกโคตรง่ายออกโคตรดีเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกับคำว่าสวัสดีครับ Thank you.